สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลตำรวจโทอํานวยลั่นคดีแตงโมไปกันใหญ่แล้วชี้พนักงานสอบสวนควรมีอิสระเมื่อวันที่12มีนาคม2565พลตำรวจโทอํานวยนิมมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างปริศนาในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระบุว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนเตี้ยวเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนั้นนะบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเอ็นบ้างละ1ใน5บนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างละมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีนอนหนูแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละพูดประเด็นหลังก่อนเครื่องจับเท็จนะครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่อยู่ๆจะเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จได้ทันทีมันมีวิธีการมันมีกระบวนการจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเปรียบเทียบมาพิสูจน์คดีแรกที่มีการใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาพิสูจน์ในทางคดีกระผมได้ทำคดีนั้นด้วยตนเองปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จคือคดีหม่อมลูกปลาหรือหม่อมชลาใสประเด็นที่จะพิสูจน์ใครเป็นคนชงกาแฟให้กับท่านกบกว่าจะนำเข้าเครื่องจับเท็จจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทดลองกันหลายขั้นตอนแสวงหาพยานหลักฐานประกอบจนเห็นว่าควรนำเข้าเครื่องจับเท็จต่างกับการเอาผ้าไม่สะอาดเข้าไปซักแล้วออกมาขาวสะอาดนะครับในอดีตไม่ช้าไม่นานตัวท่านก็ยังอยู่เอาแค่สมัยที่พลตำรวจเอกวรรณรัตน์คชรัตน์เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามคดีการเสียชีวิตของ2แม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงานที่สร้างสมมาต่างๆนั้นนะมีได้เต็มที่ไม่มีผู้มาชี้นำไม่มีผู้มาชักจูงอวดอ้างสร้างประเด็นอวดรู้ชูประเด็นไม่ต้องหลงทางสร้างปัญหาให้กับการสืบสวนสอบสวนทั้งๆที่ผู้ต้องหาเป็นถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่กับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า10นายเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีกระผมทำสำนวนคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปเบิกความต่อศาลและศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดไม่มีนักสืบโซเชียลพูดรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมาชี้นำกำหนดประเด็นทำให้ต้องหลงป่าจนแทบจะหาทางออกไม่เจอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งผ่านไปหยกคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บนภูหินเหล็กไฟแห่งบ้านกกกอกยุ่งเหยิงกันไปใหญ่กองทัพนักข่าวไปปักหลักทำข่าวอยู่เป็นปี2ปีส่วนลุงพลก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ลำดับต้นๆของประเทศดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้ซึ่งรับผิดชอบคดีนั้นพาออกจากป่ามาได้แบบบุดวิดชี้นำกันจนถึงขนาดบางครั้งมีการส่งเจ้าเข้าผีถามกุมารทองต่อไปพนักงานสอบสวนคงต้องไปสอบปากคำกุมารทองไว้ประกอบสำนวนแล้วล่ะมั้งไม่เช่นนั้นสังคมจะกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไรแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสอบสวนจะมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามทำนองคลองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะเมื่อวานนี้กระผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์นี้11มีนาคม65เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ครับถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วจะต้องทำความเห็นตามท้องสำ
ำนวนคือตามพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดไม่มีกระแสจะกล้าปิดการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเกปิดเปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถรื้อคดีใหม่ได้ดูตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของส.ส.ห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งกระผมทำคดีนี้ไว้เกือบ20ปีมาแล้ว4ปีให้หลังมีพยานหลักฐานใหม่จึงมีการรื้อคดีกันใหม่กระผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่14มีนาคม2565จะนำปัญหานี้เสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องรวมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยครับพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม12มีนาคม2565ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ